เคครับคราวนี้มาดูในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งนะครับประเภทบรรทุกเนาะครั้งที่แล้วเราพูดถึงประเภททั่วไปนะครับก็คือเป็นลักษณะการแต่งเพื่อความสวยงามนะครับแต่งให้รถมันดูดีนะครับไม่ได้แต่งเพื่อเน้นการที่จะเอาไปขนหรือไปบรรทุกนะฮะตัวนั้นก็จะเน้นเป็นแต่งเพื่อความสวยงามนะครับคราวนี้เราก็จะมาพูดถึงตัวที่เป็นลักษณะแต่งแบบหนึ่งบ้างนะครับเราเรียกว่าแต่งเพื่อใช้งานเป็นหลักนะครับสำหรับการบรรทุกเนี่ยก็มีหลากหลายเลยครับมีทั้งเคนดัมเฮียบตู้เย็นไฮดรอลิกนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูทีละตัวกันเลยนะครับเหล่านี้เดี๋ยวพูดนิดหนึ่งนะครับมันก็เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้มันเพิ่มขึ้นนะครับเบี้ยมันเพิ่มแน่ๆแหละนะฮะแล้วก็อย่างเช่นรถนะครับที่มีการยกได้หรือมีไฮดรอลิกเนี่ยเบี้ยมันก็จะคนละเรื่องกับรถที่มันไม่สามารถยกได้นะครับมันไปดูทีละตัวกันเลยนะครับว่าเป็นลักษณะไหนแบบนี้เรียกเฮียบไหมแบบนี้เรียกดัมหรือยังไงนะครับอ่ะไปดูกันนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับรถตัวนี้นะครับก็เรียกว่าเฮียบนะครับเฮียบจะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นรถนะครับคล้ายๆกับตัวเคนนะแต่ไม่ใช่รถเคนนะครับก็จะมีล้อนะครับมีตัวตั้งเหมือนเคนแล้วครับแล้วก็มีตัวเนี่ยครับที่เขาเรียกเฮียบตัวสายตัวนี้นะครับให้ยกได้นั่นเองนะครับและนี่ก็คือตัวดัมนะครับดัมก็คือเป็นกระบะนะครับที่สามารถยกและเทสิ่งของที่อยู่ในกระบะบรรทุกได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นรถเนี่ยที่มีเหมือนกับมือยาวแล้วก็ตะขอแบบนี้นะครับนี่นะครับเราจะเรียกว่านะครับดัมก็คือเป็นกระบะของรถนะครับทุกเนี่ยที่สามารถยกเพื่อเทสิ่งของลงไปได้นี่นะครับนี่คือดัมผมว่าตัวนี้เรารู้จักดีนะครับแต่เนี่ยรถบอกเอ้ยรถเฮียบรถเฮียบคืออะไรรถเฮียบคือรถลักษณะนี้มีมือยื่นออกมาแล้วมีตะขอนะครับมือจะเป็นข้างหลังคล้ายๆรถเคนนะครับแต่ไม่ได้สูงถึงขนาดรถเคนนะครับต่อมาครับอุปกรณ์ตกแต่งนะครับภายในรถบรรทุกอีกอันนึงตัวนี้ก็เป็นรถเคนนะครับเราจะเห็นว่าเคนเนี่ยก็คล้ายๆจะมีนะครับเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวขับตรงนี้ด้วยนะครับจะต่างจากเฮียบนะครับเมื่อกี้ย้อนกลับไปนิดนึงนะครับเราเห็นว่าเฮียบเนี่ยมันไม่ได้มีตัวที่มันขับตรงนี้นะครับแล้วก็ติดตัวที่มันควบคุมก็คือตัวเนี่ยฮะที่อยู่ในรถเนี่ยควบคุมแต่เราเห็นนะครับว่าสำหรับตัวรถเคนเนี่ยนะครับตัวขับอีกอันนึงเนี่ยสำหรับเคนจะเป็นอย่างนี้นะครับจะอยู่ข้างในเนาะแล้วก็จะเน้นเป็นการยกของสูงที่มากกว่านั่นเองนะครับรูปแบบหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นเคนอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นเคนเล็กคุณเห็นไหมฮะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะยื่นไปยาวกว่านะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นตะขออะไรมากนะครับก็สามารถยกได้ตัวนี้เราเรียกว่าเคนเล็กนะครับอันนี้ผมให้ดูก่อนนี่คือเฮียบนะครับเป็นตะขอยกออกไปได้นะครับตั้งในเหมือนกันนะครับส่วนนี้จะเป็นตัวเคนนะครับเคนเล็กนะอุปกรณ์ตกแต่งตัวบรรทุกตัวถัดมานะครับก็คือไฮดรอลิกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับตัวช่วยนะครับยกของให้สูงขึ้นมานะครับแล้วก็เอาไปไว้ในกระบะนั่นเองนะครับนะโอเคนะครับจะเป็นระบบไฮดรอลิกนะครับซึ่งมีผลนะกับเบี้ยนะครับเพราะรถพวกนี้มันเป็นรถที่ออกแบบพิเศษโดยส่วนใหญ่ก็จะไว้ขนรถขนอะไรนะครับนะบางงานไฮดรอลิกที่สูงนะครับก็จะเป็นรถยกนะมากันไปนะครับนี่คือลักษณะของไฮดรอลิกนะครับที่สามารถยกของขึ้นไปได้ตัวถัดมาครับก็จะเป็นตู้เย็นนะฮะตู้เย็นนะครับถ้ามองจากข้างนอกเห็นชัดเจนเลยครับว่าเป็นตรงนี้นะมีช่องเหมือนเราระบายนะครับจริงๆมันคือช่องแอร์นะครับแล้วก็มีตัวแอร์อยู่ข้างในนะครับก็ถ้าเป็นรถตู้เย็นเนี่ยจะหาเบี้ยค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ค่อนข้างแพงนะสำหรับประเภทหนึ่งครับถามว่ามีบริษัทรับไหมรับครับแต่เราก็เน้นเลยนะฮะเบี้ยพวกรถที่พิเศษแบบเนี้ยเป็นไปได้นะครับการมีกรมธรรม์เดิมเนี่ยจะดีที่สุดนะครับแม้ว่าลูกค้าจะมีเคลมเราขอกรมธรรม์เดิมมาก่อนเพราะอะไรครับเราจะได้รู้ว่าเบี้ยตั้งต้นก็อยู่เท่าไหร่เพราะยังไงไอ้พวกนี้เสนอเบี้ยไปก็แพงอยู่แล้วถูกไหมครับพอถ้าเรารู้ว่าเขามีเคลมเนี่ยก็หมายถึงเราชัดเจนละมีเคลมแสดงว่าเขาน่าจะต้องเข้าใจเงื่อนไขว่ายังไงคุณก็จะได้เจอเบี้ยแพงกว่าเดิมแล้วถ้าเราเสนอเบี้ยไปมันสูงเนี่ยเราก็พอได้ว่าพี่มีเคลมก็น่าจะปรับเพิ่มนะครับนะอันนี้ก็คือตู้เย็นนะครับพี่จะแพงนะถ้าเป็นตู้แห้งนะครับที่เป็นตู้บรรทุกธรรมดาเนี่ยแบบนี้แต่ไม่มีตู้เย็นเนี่ยนะครับมันไปได้ง่ายกว่าแล้วก็ขายได้ง่ายกว่านะครับหรือหาเบี้ยง่ายกว่านั่นเองนะครับผมนี่ก็คือลักษณะบางอย่างครับที่คุณรู้จักมันจะเป็นตู้เย็นนะครับที่มันจะ ยากนะครับแล้วก็เราสังเกตเลยอ๋อรถคันนี้เป็นรถตู้เย็นครับเพราะฉะนั้นรถบรรทุกอีกสิ่งหนึ่งที่คุณต้องขอเขาเลยครับคือขอรูปเพราะเราต้องรู้ครับว่าลักษณะการใช้เขาเป็นยังไงนะครับรถแบบไหนแต่จริงๆรถมันจะบอกนะครับว่าเป็นรถหรือถามเขารถลักษณะไหนพี่นะครับเราถามได้หมดเลยนะครับรถเคนก็มีประกันนะครับแต่จะเป็นประกันในส่วนของคุ้มครองความเสี่ยงภัยทรัพย์สินเนี่ยก็มีผลนะครับหรือความรับผิดตามกฎหมายนี่ก็จะมีนะครับแล้วก็สามารถซื้อเพิ่มได้เนาะแต่ถ้าประเด็นอื่นๆเช่นรถไฮดรอลิกส์นะครับรถดัมผมพูดดัมเลยกันนะครับถ้ามันดัมไม่ได้นะครับก็จะอยู่ในอาจจะไม่เรียกว่าดัมไม่ดัมเอาง่ายครับอันที่มีว่าอุปกรณ์เสริมของรถบรรทุกหนึ่งในที่คุณจะเรียกอุปกรณ์เสริมรถบรรทุกคือรถบรรทุกที่ดัมได้เราถือว่ารถเป็นรถบรรทุกที่มีอุปกรณ์เสริมนะครับนั้นนะครับอันนี้ก็คือคร่าวๆในการในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งประเภทรถบรรทุกนะครับในครั้งต่อไปคลิปถัดไปในส่วนของเรื่องนี้นะครับเราจะไปพูดถึงการดูเล่มรถนะครับว่าเราดูอะไรมีรายละเอียดอะไรเล่มรถที่เราควรรู้บ้างนะครับนี่ครับสั้นๆขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับเป็นกำลังใจให้ทางเรานะครับ The Trainer Man นะครับเพื่อจะได้ทำคลิปแบบนี้ดีๆต่อไปนะครับโดยการที่ถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์และรวมถึงคลิปที่ทุกท่านอาจจะไปย้อนดูนะครับรวมถึงคลิปในอนาคตด้วยถ้าเห็นแล้วมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ถ้ามันมีประโยชน์และอยากส่งให้เพื่อนๆต่อเพื่อนำความรู้นี้ไปถ่ายทอดเพื่อนๆที่อยากจะสอบนะครับหรืออยากเข้าใจเรื่องของงานเกี่ยวกับการประกันภัยมากครับก็กดแชร์ด้วยนะครับและสำคัญเลยเพื่อเป็นการติดตามนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้เราถ้าปุ่มนะครับติดตามนะฮะหรือถ้ายังเป็นระบบภาษาอังกฤษจะเป็นคำว่า subscribe อยู่นะครับถ้ามันยังขึ้นเป็นสีแดงอยู่รบกวนนะฮะกดปุ่มติดตามตัวนี้ไว้นะครับจะได้มีคลิปนะครับแจ้งในเตือนในของไทม์ไลน์ใน YouTube ของท่านและสำคัญเลยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆครับจากทาง Trainer Man เนี่ยนะครับต้องกดกระดิ่งเพื่อมาเวลาที่มีคลิปใหม่ปั๊บมันจะมีการแจ้งเตือนเข้าไปในเมลเพื่อทุกท่านไม่พลาดคลิปใหม่อย่าลืมนะครับคือความคิดเห็นหรืออยากให้เราทำเรื่องอะไรนะครับเพิ่มเติมคลิกไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาดูว่าเฮ้ยมันน่าสนใจไหมนะครับแล้วเราก็จะมาทำเพื่อทำคอนเทนต์ดีเสนอความรู้ทุกคนกันนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ